เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่205บุญบันดาลสารสร้างทางชีวิตบาปตามติดคิดเคืองอยู่เบื้องหลังบุญแบ่งสุขทุกหายคลายพลังบาปเข้าขังพังใจไร้แรงลงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่205ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่1ลูกสาวฉันเองที่อยู่อาศัยของครอบครัวของฉันอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านจัดสรรเท่าใดนักฉันและสามีของฉันอยู่ร่วมชีวิตกันมา16ปีเต็มๆซึ่งก็น่าจะมีลูกเยอะแยะเช่นครอบครัวที่อื่นเขาแต่เรากลับมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นและเป็นลูกผู้หญิงเสียด้วยขณะนี้กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนของรัฐบาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับบ้านที่พักอาศัยสามีของฉันทำงานก่อสร้างมีรายได้พอกับการดำรงชีพของครอบครัวซึ่งไม่มีปัญหาอะไรมากนักในเรื่องเศรษฐกิจเรียกว่าพอกินพอใช้ไปเดือนบางเดือนอาจจะคลุกคลักบ้างแต่เราใช้หลักประหยัดเข้าช่วยจึงไม่สู้จะเดือดร้อนเท่าไหร่นักใกล้ๆบ้านที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านสลัมแต่เดิมบริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่ว่างเปล่ามีหญ้าคาเถาวัลย์พันไม้เลื้อยขึ้นรกรุงรังเต็มไปหมดเพราะปราศจากเจ้าของและก็ผู้ดูแลแต่ก่อนนี้ที่แห่งนี้เป็นคลองต่อมามีคนเอาขยะไปทิ้งสุมๆกันมากนานเข้าก็เลยทำให้ตื้นเขินกลายเป็นพื้นดินสูงขึ้นทางหมู่บ้านจัดสรรที่เห็นแก่ตัวก็พยายามเขมือบเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเสียแต่ทางเขตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ยอมให้เขมือบง่ายๆพวกหมู่บ้านจัดสรรเลยต้องเลิกราไประยะหลังต่อมาปรากฏว่าคนงานที่มารับจ้างก่อสร้างได้พากันมาปลูกเพิงพักอยู่ในที่บริเวณนี้อาศัยอยู่ชั่วคราวนานเข้าก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกลายเป็นที่อยู่ถาวรในที่สุดก็เลยกลายเป็นชุมชนแออัดไปอย่างคาดไม่ถึงและแล้วชุมชนแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกโจรทุจริตซึ่งมีทั้งลักเล็กขโมยน้อยฉกชิงวิ่งราวพร้อมสับตอนแรกก็ขโมยกันเองแต่ต่อมาก็แผ่กว้างไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งจัดสรรหรือไม่จัดสรรโดนกันทั้งนั้นตามปกติอาชีพรับจ้างก่อสร้างของสามีฉันนี้บางโอกาสฉันก็ไปช่วยเขาบ้างบางทีก็ไม่ได้ไปช่วยแล้วแต่จะมีงานทางบ้านมากหรือน้อยแต่ในระยะหลังนี้สามีของดิฉันสุขภาพไม่ดีฉันก็เลยต้องออกไปช่วยงานเขาแทบจะไม่เว้นแต่ละวันทำให้ห่างเหินกับลูกไปในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้มีสิ่งผิดแปลกเกิดขึ้นในครอบครัวของฉันนั่นคือลูกสาวของฉันซึ่งเคยกลับบ้านตรงเวลาเสมอก็มักจะกลับบ้านผิดเวลาแทบทุกครั้งและก็จะต้องมีเพื่อนติดตามมาด้วยความจริงการมีเพื่อนติดตามมาส่งด้วยก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรแต่มีบางสิ่งบางอย่างในตัวบุตรสาวของฉันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเป็นชนวนให้ฉันทำให้อดข้องใจไม่ได้อ๋อลืมบอกท่านผู้ฟังไปว่าบุตรสาวของฉันนั้นมีชื่อเล่นๆว่าติ๋ม
การที่ติ๋มมีพฤติการแบบผิดแปลกไปจากเดิมนั้นก็คือติ๋มมักจะออกจากบ้านไปในตอนพลบค่ำเสมอและก็จะกลับราวๆ 3-4 ทุ่มแทบทุกครั้งเมื่อไต่ถามก็บอกว่าไปคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกันต่อมาไม่นานนักลักษณะท่าทางของติ๋มก็ดูเฉื่อยชาและก็ซึมไปบางครั้งก็ดูเลื่อนลอยไม่เป็นตัวของตัวเองถามคำตอบคำบางครั้งก็ไม่ยอมพูดนอกจากนี้ยังรู้สึกว่าตามตัวเสื้อผ้าของแกมีกลิ่นแปลกๆติดมาด้วยฉันพยายามสูดดมและก็สันนิษฐานว่ามันเป็นกลิ่นอะไรแต่ก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าเป็นกลิ่นของสารเสพติดเฮโรอีนหรือกัญชาก็ไม่ใช่ทำให้อดข้องใจไว้ไม่ได้แต่ก็เชื่อมั่นอยู่ในใจว่าลูกสาวของดิฉันคงจะไม่ติดยาแน่เรื่องความผิดแปลกของลูกสาวเช่นนี้ทำให้อดนิ่งอยู่ไม่ได้จึงได้ปรารภเรื่องนี้กับสามีของดิฉันพี่สังเกตบ้างหรือเปล่าว่าระยะนี้ยายติ๋มลูกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากเขาพยักหน้าแล้วบอกว่านั่นสิรู้สึกแกซึมๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาด้วยนะพี่เคยได้ข่าวอะไรมาบ้างหรือเปล่าข่าวยังไงสามีถามแล้วก็ขมวดคิ้วก็ข่าวเกี่ยวกับผู้ชายน่ะมันไปรักใครชอบพอใครหรือเปล่าสามีของดิฉันสายหน้าไม่เคยได้ข่าวเลยเอ๊ะงั้นมันจะมาจากสาเหตุอะไรกันนะฉันพึมพำเหมือนจะปรารภกับตัวเองมากกว่าที่จะพูดให้เขาฟังฉันเองก็ไม่มีเวลาพอที่จะติดตามดูความเคลื่อนไหวของลูกอย่างใกล้ชิดเพราะเวลาส่วนใหญ่ก็หมดไปด้วยการทำงานช่วยสามีถ้าไม่ช่วยฐานะทางครอบครัวของเราก็จะแย่หนักเข้าโดยเฉพาะเศรษฐกิจของบ้านเมืองที่คุยว่ากระเตื้องขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆฉันไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหนกระเตื้องขึ้นมาตรงไหนเลยข้าวของถีบตัวแพงสูงขึ้นทุกวันรายได้เคยอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแบบนี้ถ้าไม่ว่าแย่แล้วก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนับวันยายติ๋มลูกของฉันก็ยิ่งเสื่องซึมหนักเข้าฉันพยายามซักถามเพื่อต้องการรู้สาเหตุในเรื่องนี้แต่ก็ไร้ประโยชน์และไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดเพราะยายติ๋มแกไม่ยอมปริปากพูดความจริงอะไรทั้งสิ้นทำให้ฉันอดโมโหไม่ได้ทำไมไม่บอกแม่ว่าหนูมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแกถึงได้เปลี่ยนแปลงไปมากไม่เหมือนเมื่อก่อนดูนี่เป็นคนละคนไปเลยนะหนูเปลี่ยนแปลงยังไงหรือจ๊ะยายติ๋มเงยหน้าขึ้นถามฉันด้วยเสียงเหนื่อยๆตัวแกไม่รู้หรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงหนูก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนจ้าเหมือนเดิมฉันเน้นหนักๆแกไม่รู้ตัวเองหรอกหรือแกน่ะเสื่องซึมและก็เลื่อนลอยเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจหน้าตาหรือก็หมองคล้ำทุกวันกระจกที่ส่องหน้ามันไม่บอกเองบ้างหรอกหรือยายติ๋มนิ่งไม่ยอมพูดฉันเปลี่ยนเสียงพูดให้นิ่มนวลลงกว่าเก่าติ๋มมีอะไรก็บอกแม่บอกความจริงกับแม่ดีกว่าหนูไม่มีอะไรหนูจะบอกแม่ได้ยังไงยายติ๋มยังคงยืนกรานเช่นเดิมสิ่งที่จะทำได้ก็คือถอนใจยาวมองดูลูกสาวด้วยความอิจฉาระอาใจวันเวลาผ่านไปการประกอบอาชีพและรายได้ของเราก็ชักจะฝืดเคืองลงเพราะงานที่เขาว่าจ้างก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆฉันก็ไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องลูกเมื่อมีเวลาว่างฉันจะคอยสังเกตติดตามความเคลื่อนไหวของแกอย่างใกล้ชิดอยากรู้ว่าแกไปไหนทำอะไรและก็ไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างผลของการสังเกตและก็ติดตามก็ทราบว่าในตอนเย็นทุกๆวันยายติ๋มจะไปพบกับเพื่อนๆที่อยู่ในละแวกบ้านใกล้เคียงกันแล้วก็ชักชวนกันวิ่งเล่นแถวหมู่บ้านที่กำลังก่อสร้างและก็ทาสีบางครั้งฉันก็เห็นยายติ๋มช่วยพวกคนงานทาสีบ้าน
ซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไปกว่านี้ฉันและสามีของฉันเล่าเรียนมาน้อยก็ตั้งใจจะส่งเสียให้ลูกได้เรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เพื่ออนาคตของแกจะได้ไม่ต้องลำบากมาทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนอย่างพ่อแม่ซึ่งความจริงยายติ๋มก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเหมือนกันแต่ว่ามาในระยะหลังนี้แหละที่การเรียนของแกชักจะตกต่ำลงฉันพยายามติดตามความเคลื่อนไหวของลูกอย่างใกล้ชิดตลอดมาและในที่สุดก็ได้ทราบความจริงว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ลูกของฉันเปลี่ยนแปลงไปฉันแทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนเมื่อได้ทราบความจริงในเรื่องนี้อะไรทราบหรือเปล่าคะจะมีอะไรเสียอีกลูกสาวของฉันอยู่ในแก๊งเดียวกับพวกเพื่อนๆที่ชอบสูดดมไอระเหยทินเนอร์นั่นเองและยายติ๋มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตกเป็นทาสของมันอย่างงอมแงมไม่ใช่วันสองวันแต่สูดดมมาเป็นปีแล้วฉันได้เล่าเรื่องนี้ให้สามีของฉันฟังด้วยน้ำตาคลอเบ้าเขาก็ได้แต่ปลอบใจฉันว่าอย่าเพิ่งวู่วามและตกใจไปเลยเรายังมีทางที่จะรักษาลูกของเราได้ระยะนี้ต้องพยายามกันแกไว้อย่าให้ไปมั่วสุมกับเพื่อนๆอีกเป็นอันขาดฉันปฏิบัติตามคำแนะนำของสามีก็คือพยายามดึงตัวยายติ๋มออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆฉันเพิ่งรู้สาเหตุว่าอะไรทำให้ยายติ๋มติดทินเนอร์แน่นอนที่สุดมันเป็นสัญชาตญาณของเด็กวัยรุ่นที่เห็นเพื่อนๆทดลองอะไรก็อยากจะลองดูบ้างแล้วก็เลยตกเป็นทาสของมันอย่างง่ายดายเพื่อนๆของยายติ๋มแทบทุกคนเป็นลูกคนจนลูกของคนงานช่างก่อสร้างทาสีซึ่งมีสภาพชีวิตเช่นเดียวกับครอบครัวของเราการได้อยู่ใกล้ชิดสีและก็ทินเนอร์ทำให้เด็กๆดังกล่าวติดเจ้าสิ่งนี้ไปอย่างไม่รู้สึกตัวและในที่สุดก็ชินกับกลิ่นของทินเนอร์ไปอย่างไม่อาจที่จะถอนตัวได้เมื่อฉันรู้ต้นเหตุที่มาของทินเนอร์แล้วฉันก็ไปบอกคนงานที่เป็นพ่อแม่ของเด็กๆให้ระมัดระวังในเรื่องนี้รวมทั้งได้ไปพบหัวหน้าใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องทาสีบ้านแต่หัวหน้าใหญ่กลับหัวเราะเยาะแล้วบอกฉันว่าอ้าวแล้วกันเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ตัวของเด็กเองก็มันอยากจะมาดมทำไมล่ะใครไปชวนมันมาฉันสะอึกต่อคำพูดของหัวหน้าใหญ่ซึ่งความจริงแกก็มีลูกเหมือนกันลูกของแกก็วัยเดียวกันกับลูกของคนงานที่ติดทินเนอร์ซึ่งแกน่าจะเห็นใจและก็ควรจะระมัดระวังกันบ้างแต่แกหาสนใจไม่บางทีแกอาจจะคิดว่าแกร่ำรวยกว่าใครๆไม่มีอะไรที่จะทำให้แกพลอยเดือดร้อนไปด้วยฉันไม่อาจจะทนนิ่งเฉยอยู่ได้ก็บอกกับแกว่าถ้าคุณจะสั่งให้คนงานให้เอาสีและทินเนอร์ไปซ่อนเสียให้มิดชิดพวกเด็กๆก็ไม่อาจจะไปสูดดมได้คำขอร้องฉันเช่นนี้แทนที่แกจะเห็นดีด้วยแกกลับตะคอกใส่หน้าฉันแกนี่มันยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยนะมีอะไรหรือถึงจะต้องมาเดือดร้อนด้วยเดือดร้อนสิคะเพราะลูกสาวของฉันก็พลอยติดทินเนอร์ไปด้วยติดไปกับเขาแล้วคนหนึ่งก็ดีแล้วนี่แกมีลูกทำไมไม่อบรมสั่งสอนไม่เลี้ยงลูกให้ดีล่ะหัวหน้าใหญ่พูดตัดบทอย่างไม่มีเยื่อใยฉันต้องกัดริมฝีปากของฉันแรงๆเพื่อระงับความรู้สึกบางประการในระยะต่อมาฉันก็พยายามดูแลให้การรักษายายติ๋มจนแกมีอาการดีขึ้นแต่พอปล่อยให้ไปโรงเรียนตามปกติแกก็ไปมั่วสุมกับเพื่อนๆเหล่านั้นอีกแล้วก็ชวนกันไปสูดดมทินเนอร์เหมือนอย่างเคยแม้ฉันจะพยายามกักตัวไม่ให้แกเข้าไปคลุกคลีกับเด็กๆเหล่านั้นก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะถ้าเผลอเมื่อไรแกก็จะหลบไปมั่วสุมกับเพื่อนๆกลุ่มนั้นของแกจนได้ฉันงี้แสนจะอ่อนอกอ่อนใจไม่รู้จะหาทางช่วยเหลือลูกอย่างไรดีทั้งขู่ทั้งปลอบชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดให้แกฟัง
เพื่อให้แกเกิดความเกรงกลัวและก็เลิกเสียยายติ๋มจะรับปากเมื่ออยู่ต่อหน้าฉันเท่านั้นพอรับหลังแกก็ลอบเข้าไปในกลุ่มนั้นอีกในขณะที่ฉันกำลังท้อแท้และก็อิดหนาระอาใจนี้ฉันก็ได้รับทราบข่าวอันไม่น่าจะเป็นไปได้ทำให้ถึงกับตกตะลึงพรึงเพริดไปชั่วขณะข่าวดังกล่าวนั้นก็คือลูกชายวัย13ขวบของหัวหน้าใหญ่ก็เกิดเข้าไปรวมกลุ่มกับเด็กเหล่านั้นด้วยแล้วสูดดมทินเนอร์ด้วยเหมือนกันอนิจจานี่แหละนะกรรมสนองกรรมให้แล้วอย่างเห็นทันตาหัวหน้าใหญ่แกตกใจมากเมื่อทราบข่าวนี้แกรีบสั่งให้พวกคนงานนำสีและทินเนอร์ไปซ่อนไว้ในที่มิดชิดไม่ปล่อยวางให้ระเกะระกะเหมือนแต่ก่อนพร้อมกับพยายามที่จะดึงลูกของแกออกมาจากแหล่งอบายมุขนี้ให้ได้แต่แกก็ต้องผิดหวังเช่นเดียวกับฉันที่ผิดหวังมาแล้วเพราะตราบใดที่เด็กในแก๊งนี้ยังติดอยู่ก็พากันดึงไปจนได้เรื่องนี้บรรดาพ่อแม่ของเด็กทั้งหมดจะต้องรวมพลังพร้อมใจกันแยกเด็กๆออกมาจากกันให้ได้จึงจะช่วยลูกให้พ้นจากบ่วงอันตรายดังกล่าวฉันได้มีโอกาสพบกับหัวหน้าใหญ่อีกครั้งหนึ่งแกกล่าวคำขอโทษฉันแล้วก็พูดว่าฉันคิดไม่ถึงเลยว่าลูกของฉันจะพลอยเป็นไปด้วยเพราะไม่ได้หาทางป้องกันไว้แต่แรกตอนนี้ฉันก็สั่งให้เก็บสีและก็ทินเนอร์หมดแล้วฉันว่าเรื่องนี้พวกเราซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กจะต้องร่วมมือกันด้วยฉันฟังคำพูดของแกแล้วก็รับคำไปอย่างแกนๆโอกาสนี้ก็ใคร่จะเตือนท่านผู้ฟังด้วยความหวังดีว่าถ้าบ้านของเราอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับหมู่บ้านจัดสรรที่มีการก่อสร้างที่พักอาศัยก็จงพยายามระมัดระวังลูกหลานของเราอย่าปล่อยให้เข้าไปมั่วสุมในเขตก่อสร้างเป็นอันขาดเพราะถ้าพลาดไปแล้วก็จะต้องมานั่งเสียใจเหมือนอย่างฉันทุกวันนี้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองทำบาปร่วมกันสูญพันธุ์ทั้งคู่ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่โพธิราชกุมารได้รับคำสั่งให้นายช่างผู้เชี่ยวชาญการสร้างปราสาทพิเศษออกแบบโดยไม่ให้เหมือนปราสาทใดๆในโลกพอสร้างเสร็จมองดูคล้ายกับลอยอยู่ในอากาศพระกุมารทรงโปรดมากเพราะถือว่าเป็นศิลปกรรมที่ไม่ซ้ำหรือว่าเลียนแบบใครเพื่อความเป็นสิริมงคลพระกุมารจึงได้อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่ปราสาทเพื่อทำบุญฉลองปราสาทโดยตกแต่งประดับประดาด้วยของหอมและดอกไม้ทางเข้าสู่ภายในปราสาทปูลาดด้วยผ้าขาวอย่างดีจากธรณีประตูเข้าไปเลยทีเดียวครั้นพระกุมารตกแต่งสถานที่รับเสด็จเรียบร้อยแล้วก็ดำริว่าเราอภิเษกสมรสมาก็เป็นเวลานานพอสมควรยังไม่สามารถให้กำเนิดบุตรหรือธิดาได้เลยแม้แต่คนเดียวเอาเถอะการทำบุญครั้งนี้ขอให้เป็นการเสี่ยงทายถ้าหากว่าเราพร้อมด้วยภริยาจักมีบุตรธิดาร่วมกันขอให้พระพุทธเจ้าทรงเหยียบผ้าขาวที่ปูลาดไว้นี้ด้วยเถิดเมื่อพระศาสดาเสด็จมาในวันฉลองปราสาทพระกุมารถวายการต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางครประดิษฐ์รับบาตรแล้วก็กราบทูลว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดพระศาสดาประทับนิ่งพระกุมารทรงอ้อนวอนถึง3ครั้งพระองค์ก็ไม่เสด็จเข้าไปได้แต่แลดูพระอานนท์พระอานนท์ทราบว่าพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้าที่ปูลาดไว้จึงทูลให้พระกุมารสั่งคนเก็บผ้าออกหมดจากนั้น
พระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าสู่ปราสาทพระกุมารถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนมากเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่ประทับอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์ก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นทายกอุปถากขออ้างพระองค์เป็นที่พึ่งมาโดยตลอดจนถึงบัดนี้ข้าพระองค์ไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่ครั้งเดียวหม่อมฉันได้พระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกจึงรู้ดีรู้ชั่วบัดนี้พระองค์ไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าที่หม่อมฉันปูลาดไว้เป็นเพราะเหตุใดพระพุทธองค์มีดำรัสถามว่าก่อนที่พระองค์จะให้ปูลาดผ้าเหล่านั้นพระองค์ดำริว่าอย่างไรพระกุมารได้ยินเช่นนั้นก็ทรงนิ่งคิดไปชั่วครู่และก็นึกขึ้นได้จึงทูลถามว่าแสดงว่าหม่อมฉันจะไม่มีโอกาสได้บุตรธิดาเลยพระพุทธองค์ทรงย้ำหนักแน่นว่าถูกต้องพระกุมารท่าทางเศร้าสลดเห็นได้ชัดทูลถามเสียงแผ่วว่าเป็นเพราะเหตุใดพยาคะจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเล่ากรรมเก่าที่พระกุมารพร้อมด้วยภริยาได้เคยสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติกรรมเก่าของพระโพธิราชกุมารในอดีตการอันยาวไกลบุคคลร่วมครึ่งร้อยแล่นเรือลำใหญ่สู่สมุทรเพื่อค้าขายครั้นเรือแล่นถึงกลางสมุทรได้เกิดพายุจัดพัดเรือพลิกอับปางลงสู่ก้นทะเลสองสามีภรรยาคู่หนึ่งบังเอิญคว้าได้ไม้แผ่นหนึ่งที่ข้างเรือที่แตกออกมาจึงอาศัยว่ายน้ำไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งมนุษย์ทั้งหมดที่เหลือเสียชีวิตสังเวยมหาสมุทรทั้งสิ้นที่เกาะแห่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่สองสามีภรรยาจะนำมาทำเป็นอาหารได้เลยนอกจากฝูงนกที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นครั้นอดอาหารนานเข้าเกิดความหิวจึงได้ช่วยกันก่อไฟเผาไข่นกกินเป็นอาหารแรกๆฟองไข่นกมีมากถูกสองสามีภรรยาเผากินจนร่อยหรอลงทุกวันทุกวันในที่สุดไข่นกไม่เพียงพอเป็นอาหารจึงจับลูกนกอ่อนและตัวที่ยังบินไม่ได้มาย่างกินเป็นอาหารประทังชีวิตในที่สุดก็จับนกตัวโตมาเป็นอาหารทั้งสองสามีภรรยาใช้ชีวิตบนเกาะแห่งนั้นด้วยการใช้ฟองไข่ลูกและนกที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นเป็นอาหารจนสิ้นอายุทั้งคู่ครั้นตายแล้วก็เข้าสู่นรกหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดกาลนานเพราะเศษของวิบากกรรมที่ทั้งสองสามีภรรยาได้ร่วมกันทำไว้จึงทำให้เกิดมาแม้มีบุญได้เป็นราชกุมารครองแผ่นดินก็กลายเป็นคนเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรธิดาได้เลยต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ทั้งคู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะผลกรรมคือการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นั่นเองเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3รวมเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมเรื่องที่1ผิดลูกผิดเมียแม้ว่าจะเป็นคนโสดแต่แทนที่ปริทัศน์จะไปจีบสาวๆที่เป็นโสดด้วยกันเขากลับชอบไปจีบคนที่แต่งงานมีลูกมีเมียมีสามีแล้วและก็จีบติดเสียด้วยปริทัศน์จะแอบนัดชู้รักไปพบกันที่ห้องพักของเขาที่โรงแรมบ้างแต่เขาไม่ได้คบกับผู้หญิงเพียงคนเดียวแม้กระทั่งภรรยาของเพื่อนเขาก็ไปจีบและก็แอบมีสัมพันธ์ลับๆกันพอถูกจับได้เขาก็เลิกและเขาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนใจใดๆทั้งสิ้นเมื่ออายุ30ปีปริทัศน์มีแฟนแม้จะไม่ได้แต่งงานแต่ก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนมีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชาย
แต่ปริทัตก็ยังคงทำตัวเจ้าชู้เหมือนเดิมต่อมายังไม่ทันอายุจะเต็ม50ปีลูกชายวัยรุ่นหนุ่มของเขาก็ถูกยิงตายเพราะเปิดประตูออกมาดูกลางดึกเมื่อมีคนมาตะโกนเรียกพ่อที่หน้าบ้านปริทัตตรอมใจมากเพราะรักลูกชายคนเดียวคนนี้มากมายนักและเขารู้ดีว่าผู้ที่ยิงลูกชายก็คือมือปืนที่จะมาเด็ดชีพเขาโดยคำสั่งของนายทหารผู้หนึ่งซึ่งปริทัตลักลอบเป็นชู้กับภรรยาน้อยของเขามาเป็นปีแล้วนั่นเองรวมเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมเรื่องที่สองคนขายหมาคุณเยาว์ทำอาชีพผสมพันธุ์สุนัขตั้งแต่อายุ 18-19 ปีพอสุนัขแม่พันธุ์ออกลูกก็จะเอาลูกของมันไปขายที่บ้านของคุณเยาว์เลี้ยงหมาพันธุ์ดีๆราคาแพงๆลูกๆของสุนัขเกรดดีเหล่านั้นจึงมีราคาตั้งแต่ 3,000 ถึง 30,000 บาทขายลูกหมาจนอายุย่างเข้า27ปีก็เลิกเพราะมีแฟนและก็ต้องย้ายตามแฟนไปอยู่ที่สิงคโปร์ต่อมามีลูก2คนเมื่อลูกคนเล็กอายุครบขวบก็เสียชีวิต3ปีต่อมาสามีคุณเยามีปัญหาทางคดีความต้องหนีไปฮ่องกงทั้งที่เริ่มป่วยคุณเยาจึงจำต้องตามไปดูแลและก็ฝากลูกไว้กับครอบครัวของสามีอยู่ที่ฮ่องกงคุณเยาลำบากมากต้องทำงานและก็ทำธุรกิจเองเพราะสามีป่วยมากคุณเยาเคยมาเยี่ยมลูกที่เมืองไทยก็มักจะถูกกีดกันต่อมาสามีต้องย้ายไปอยู่ที่สวิตคุณเยาก็มาขอลูกไปเลี้ยงด้วยแต่พี่สาวสามีไม่ยอมเพราะบอกว่าเลี้ยงมา 6-7 ปีแล้วหลังจากมีเรื่องมีราวกันอยู่เกือบปีคุณเยาจึงจำยอมเพราะต้องไปตั้งต้นเริ่มอาชีพการงานใหม่กับสามีที่สวิต 2-3 ปีจึงได้กลับมาเยี่ยมลูกสัก1อาทิตย์แต่ก็ไม่สนิทเหมือนแม่ลูกกันนักคุณเยาเธอว่าชีวิตของเธอต้องนอนร้องไห้คิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลานับเป็น10ปีเช่นนี้ก็คงเพราะกรรมที่เธอเคยพรากลูกของสุนัขตั้งแต่มันแรกเกิดได้ 2-3 สัปดาห์กรรมจึงตามสนองเธอหากลูกสุนัขเกิดมาหลายตัวแล้วเจ้าของไม่มีความสามารถจะเลี้ยงดูได้ต้องแบ่งให้เพื่อนฝูงไปเลี้ยงบ้างอย่างนั้นก็คงจะไม่เป็นไรแต่นี่เธอจงใจพรากลูกของมันไปโดยไม่เหลือให้แม่มันได้ชื่นชมแม้สักตัวเดียวชีวิตของเธอจึงต้องได้รับกรรมในที่สุดรวมเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมเรื่องที่สามขอทานเขมรเมื่อครั้งที่เคยไปเปิดร้านขายของแถวจังหวัดสระแก้วนายเพ็งเคยจ้างเด็กวัยรุ่นเขมรคนหนึ่งมาช่วยในร้านวันหนึ่งมีคนมาหาเด็กเขมรเขาเป็นชายวัยกลางคนแต่ขาด้วนข้างหนึ่งเด็กบอกว่าเป็นน้าชายแท้ๆเป็นน้าของเขามาของานทำนายเพ็งจึงฝากให้ช่วยล้างจานที่ร้านขายอาหารแถวตลาดโต้รุ่งต่อมาชายขาด้วนก็ขโมยเงินทางร้านไปกินเหล้าจนเมาอยู่บ่อยๆพอเจ้าของร้านจับได้ก็ไล่ออกเขาจึงต้องไปหาขอทานเด็กผู้เป็นหลานสงสารจึงขอเงินนายเพ็งจำนวนหนึ่งเอาไปให้น้าโดยมีข้อแม้ว่าให้น้ากลับบ้านไปเสียนายเพ็งถามว่าทำไมน้าจึงขาด้วนลูกจ้างเขมรก็เล่าว่าแต่ก่อนน้าเป็นผู้ช่วยช่างไม้ตอนอายุ15ปีติดยาและก็ได้เตะยายของตนจนตกบันไดทั้งที่ยายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะจนโตไม่น่าเชื่ออีกว่า13ปีต่อมาน้าก็ถูกระเบิดจนเสียขาไปข้างหนึ่งเด็กเขมรช่วยคนงานที่ร้านนายเพ็งไม่นานก็กลับบ้านไป
แต่หลังจากนั้นนายเพ้งก็ยังคงเห็นน้าชายขาด้วนของเด็กมาเร่ร่อนขอทานอยู่ที่ตลาดเสมอนายเพ้งจึงเล่าเรื่องราวของขอทานเขมรสั่งสอนลูกๆหลานๆและก็ลูกจ้างในร้านว่าคนที่ทำร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นได้รับกรรมแรงนักไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่206ในคลิปต่อไป